สนับสนุนโดยข้าวตราเอไรส์ยาสีฟันเซนโซไดช่วงโปรใหม่ไฟแลบช่วงโปรใหม่ไฟแลบวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารออสเตรเลียแล้วอาหารออสเตรเลียคือผมก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันตอนนี้เราอยู่หน้าร้านออสโทเมโตร้านออสโทมาโตตั้งอยู่สุขุมวิท24การเดินทางนั้นขับรถเข้ามาจากสุขุมวิท24ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆให้สังเกตขวามือร้านจะอยู่ด้านขวาร้านจะอยู่ในโครงการปาร์ค24จอดรถที่นี่ได้เลยเอาละครับสวัสดีครับผมเชฟตะวันใช่ครับออสโทเมโตที่มาที่ไปยังไงครับคุณกวินเนี่ยครับแกใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นโตที่นู่นเรียนจากที่นู่นอยากมาเปิดร้านอาหารที่นั่งคุยกันอาหารออสเตรเลียนคืออะไรผมก็ถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่ามันก็คือการผสมอาหารผสมผสานของอาหารหลายๆเชื้อชาติแต่ที่เน้นที่สุดก็คือความสดใหม่อย่างเช่นพวกผักพวกปลาพวกเนื้อหลายๆอย่างมันเหมือนฟิวชั่นไหมครับไม่เหมือนฟิวชั่นครับฟิวชั่นมันเอาอย่างแต่ละอย่างมาจับเล็กคนกันผสมเล็กผสมอันนั้นผสมกันอีกทีนึงแต่นี่มาจากดั้งเดิมออสเตรเลียกินไงอันนี้เอามาแบบนั้นเลยงั้นเลยเป็นอาหารที่คุณกวินชอบแล้วก็เลือกเมนูเองผมถามนิดนึงว่าทำไมร้านถึงแต่งอลังการมากเลยไม้แบบโอ้โหนี่ไปขนมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าทางคุณแม่ของคุณออสคุณกวินนะฮะเป็นคนออกแบบร้านทั้งหมดเลยรวมถึงในครัวด้วยการแต่งร้านคุณผู้ชมจะเป็นไม้หลักๆแล้วเวลาเราอยู่ใกล้ไม้เราอยู่ใกล้ๆธรรมชาติมันจะรู้สึกอบอุ่นใช่มันจะรู้สึกมีความสุขไปโดยปริยายไม่ได้แค่ในเรื่องของความสดใหม่ความอร่อยของอาหารเท่านั้นตอนกลางคืนเรายังมีเครื่องดื่มดีๆมีดนตรีสดให้ฟังเหมาะสำหรับการมารีแลกซ์หลังเลิกงานหรือมาปาร์ตี้ได้ครับคุณตะวันงั้นขออนุญาตชิมหน่อยนะครับผมได้ครับผมเมนูที่วันนี้เชฟตะวันจะทำโชว์เราคืออะโวคาโดครับกับควินัวสลัดครับใส่เคอรี่มาดราสหน่อยแล้วก็เครื่องเทศผงกะหรี่อันนี้จะเป็นตัวควินัวสลัดควินัวสลัดครับโอเคนี่จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดเดซซิ่งฮะแล้วก็ยูสุโอ้เขาคลุกแล้วก็ทำให้เป็นคือทำแบบนี้มันจะดูเรียบร้อยว้าวของคลุกไปคลุกมาเนาะนะง่ายฮะข้างบนเลยฮะโอ้ข้างบนเลยอ่ะเพิ่มนี่ไปจึ๊บโอ้ร้อยนะครับนี่คืออะโวคาโดแครกสลัดความจ่องเนื้อปูเต็มคำผมชอบกลิ่นของส้มยูสุที่ไม่ใช่ยูสุเหมือนญี่ปุ่นจ๋าโดดออกไปเลยมันมีกลิ่นส้มความเปรี้ยวมันเฟรชตรงกลิ่นส้มยูสุแล้วก็เลยวัตถุดิบต่างๆเนี้ยมีกลิ่นของกินัวมีกลิ่นของอะไรต่างๆแล้วก็เครื่องเทศที่โรยผมเห็นแกงกะหรี่เนี้ยเข้ากันมากเลยอ่ะอันนี้เป็นโอเนอร์บีฟเวลลิงตันทางร้านเราจะเสิร์ฟทั้งหมด3คัทนะครับมีชักโรเทนเดอร์ลอยแล้วก็ริบอายวันนี้จะเสิร์ฟเทนเดอร์ลอยฮะนี่คุณเอามาใส่ในขนมปังนี่เลยเหรอครับผมอันนี้จะเสิร์ฟมาพร้อมเรดไวน์ซอสนะถ้าไม่อยากทานกับซอสก็มีมัสตาร์ดไว้ชิมซอสทีละอย่างกันเนาะใช่ครับถ้าใส่เนื้อนี่โอ้น่ากินมากแปลกครับคุณผู้ชมอันนั้นจะเป็นพริกไทยมาจากคาเมรูนจะมีความเผ็ดเย็นลักษณะกินเหมือนเรากินพายอ่ะใช่ครับเหมือนพายเหมือนครัวซองอร่อยแล้วมีความหอมเลยแล้วเนื้อนี่มากอันนี้จริงนะผมไม่เคยชิมอาหารออสเตรเลียคุณผู้ชมพริกไทยคาเมรูนเนื้อหอมอันนี้เป็นคาเปลเลนี่กริลลิเวอร์พอลสไปซี่ซานมาซาโน่ซอสใช้กุ้งแม่น้ำเนี่ยกุ้งแม่น้ำไทยโอ้เอาซอสมะเขือเทศตัดความเปรี้ยวนี่แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมมันกุ้งผัดข้างบน
กุ้งแม่น้ำอาเลียนแล้วก็มีน้ำซุปซีฟู้ดมาทานในมันกุ้งซุปซีฟู้ดคือเหมือนกินกุ้งเผาเหมือนกินกุ้งเผาเลยอ่ะ ใช่ประมาณนั้นนะของหวานนี่จะเป็นเรซิปีของทางคุณแม่คุณออสคุณกวินเป็นเจ้าของร้านนะอันนี้เป็นฮันนี่เด็ดพุดดิ้งฮะเสริมมากับตัวนี้เป็นบัตเตอร์สกอตฮะวานิลาไอศครีมที่เห็นโรยๆนี่เป็นวานิลาซอสคือต้องทำร้อนๆเนาะใช่ต้องเสิร์ฟร้อนๆเสิร์ฟร้อนๆแล้วเวลาเนี่ยกับเนี่ยมีควันออกแบบนี้แล้วก็คาราเมลราดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตบด้วยนี่อีกทีนึงกินกับไอศครีมด้วยว้าวคุณผู้ชมครับถ้าอยากมาฟินแบบผมมาได้ที่นี่เชิญมาทานอาหารที่ร้านออทโทเมโต้ที่หน้าโครงการปาร์คออริจินสุขุมวิท24นะครับ wow. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ร้านเราจะเปิดดินเนอร์ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนครับเสาร์อาทิตย์ร้านเราจะมี2รอบตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 3:00 น.เสร็จแล้วเราจะเปิดดินเนอร์ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนครับและที่สำคัญครับท้ายรายการของเราจะมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่และจะฟินแบบนี้ครับกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้านจาก Facebook รายการลิ้นติโปรทางรายการมีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทมอบให้จำนวน5รางวัลและอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการในสัปดาห์ถัดไป